ภูเขาไฟคิลาเวบนเกาะบิ๊กของสหรัฐอเมริกาเกิดการปะทุพ่นเท่าถ่านขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงเวลาสักประมาณ3เดือนนะคะเกิดการปะทุมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าครั้งนี้ทางการสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับสีแดงหรือว่าระดับสูงสุดและนี่คือภาพจากกล้องเว็บแคมนะคะที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟจะเห็นนาทีที่ภูเขาไฟคิลาเวบนเกาะบิ๊กของสหรัฐค่ะได้ปะทุพ่นลาวาออกมาในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่สงบมานาน3เดือนสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGS ได้ประกาศยกระดับเตือนภัยการบินเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟเป็นระดับสีแดงเนื่องจากว่าคิลาเวนั้นได้พ่นลาวาออกมาและขณะนี้ทานลาวาแม้ว่าจะยังอยู่ในวงจำกัดเพียงบริเวณพื้นของปากปล่องภูเขาไฟแต่ก็ต้องเตือนภัยเอาไว้ค่ะขณะที่ฝ่ายสังเกตการภูเขาไฟของรัฐฮาวายได้รายงานว่าไปตรวจสอบภาพจากเว็บแคมแล้วเพราะว่ามีแสงฉายออกมาจากยอดของคิลาเวในวันพุธที่7มิถุนายนเวลา 4:44 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็แสดงว่าคิลาเวเกิดการปะทุครั้งใหม่และครั้งนี้ภูเขาไฟคิลาเวได้ปะทุครั้งแรกในปีนี้เนี่ยย้อนกลับไปก็คือเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ปะทุอยู่นาน2เดือนจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมแล้วครั้งล่าสุดก็คือครั้งนี้นั่นเองสำหรับคิลาเวนะคะเป็นภูเขาไฟใหญ่อันดับ2ของรัฐฮาวายแล้วก็เป็นภูเขาไฟที่มีพลังมากที่สุดลูกหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายซึ่งเป็นพื้นที่ปิดค่ะภูเขาไฟคิลาเวเคยปะทุรุนแรงมากเมื่อ4ปีก่อนประกอบกับเกิดเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งทำให้บ้านเรือนของประชาชนธุรกิจห้างร้านเสียหายไปหลายร้อยหลังคาเรือนขณะที่สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์นะคะได้มีการประกาศเตือนภัยในวันนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอยู่โดยรอบของภูเขาไฟมายอนในจังหวัดอัลบายห่างจากกรุงมะนิลาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ330กิโลเมตรแล้วก็เป็นหนึ่งในภูเขาไฟ24ลูกที่ยังคงทรงพลังมากที่สุดให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังจากที่สังเกตปัจจัยที่เป็นความหนาแน่นของเท่าทานหินและแก๊สเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแล้วก็มีโอกาสที่ลาวาจะไหลทะลักมากขึ้นจนอาจจะทำให้ภูเขาไฟมายอนปะทุขึ้นได้ภายในอีกไม่นานนี้จึงได้ยกระดับเตือนภัยจากระดับ2ขึ้นสู่ระดับ3จากทั้งหมด5ระดับพร้อมขอให้ประชาชนค่ะกว่า 50,000 คนในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยและวันเดียวกันสำนักงานภูเขาไฟของฟิลิปปินส์ยังได้เปิดเผยได้ว่าภูเขาไฟทาอัลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางใต้ประมาณ50กิโลเมตรได้พ่นสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาในสัปดาห์นี้ทำให้หมอกควันพิษแผ่ปกคลุมพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยส่วนความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าที่แคนาดานะคะนี่เป็นภาพล่าสุดที่นครโตรอนโตได้กลายสภาพเป็นเมืองในม่านหมอกค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าหมอกควันที่เกิดขึ้นจากไฟป่าได้พัดเข้าไปปกคลุมทำให้คุณภาพอากาศนั้นตกต่ำทางการโตรอนโตค่ะได้แจ้งเตือนชาวเมืองให้ระวังอันตรายต่อสุขภาพจากมลพิษในอากาศที่เกิดขึ้นครั้งนี้ขณะที่กรุงออตตาวาเมืองหลวงค่ะรวมถึงอีกหลายเมืองคุณภาพอากาศนั้นกำลังตกต่ำจากควันไฟป่าเช่นกันแล้วก็คาดว่าคุณภาพอากาศที่เลวร้ายนี้จะยังคงอยู่ไปในหลายเมืองของแคนาดาตลอดทั้งสัปดาห์โดยมีการแนะให้ประชาชนเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยขณะที่นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาได้แถลงว่าแคนาดากำลังเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าอย่างรุนแรงจึงขอให้ประชาชนค่ะช่วยกันในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมนอกบ้านก็คงต้องถูกยกเลิกเด็กๆขอให้อยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยโดยล่าสุดเนี่ยเกิดไฟป่า414จุดเกือบทั่วทุกรัฐและดินแดนของแคนาดาโดย239จุดนั้นยังไม่สามารถควบคุมได้ ที่รัฐคิวเบกนะคะได้รับผลกระทบมากที่สุดไฟป่ากำลังคุกคามโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทำให้ประชาชนต้องอพยพขณะเดียวกันค่ะกลุ่มควันก็ปกคลุมในหลายเมืองใหญ่ทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาทั่วแคนาดาแล้วยังกระทบถึงหลายเมืองในสหรัฐด้วยขณะนี้พื้นที่ป่านะคะถูกเผาไปแล้วไม่ต่ำกว่า 23,500,000 ไร่สูง 15 เท่าของค่าเฉลี่ยในช่วง 10 ปีค่ะขณะที่สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐได้เปิดเผยว่าผู้คนมากกว่า100ล้านคนทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาอยู่ภายใต้คำเตือนเรื่องของมลภาวะเนื่องจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยมาไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากแคนาดานายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กขอให้คนอยู่แต่ในอาคารยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งของโรงเรียนรัฐทุกแห่งเพราะว่ากลุ่มหมอกพิษหนาสีเหลืองได้แผ่ปกคลุมโดยเฉพาะที่ย่านแมนฮัตตันค่ะได้มีรายงานว่าต้องประกาศเลื่อนเที่ยวบินแล้วก็การแข่งขันกีฬาหลายรายการขณะที่ทางการนครนิวยอร์กจะแจกจ่ายหน้ากากอนามัย1ล้านชิ้นให้กับประชาชนในวันนี้ทางเว็บไซต์ iqair.com นะคะซึ่งติดตามคุณภาพอากาศทั่วโลกระบุว่าที่นครนิวยอร์กซึ่งเคยขึ้นชื่อเรื่องท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใสขณะนี้ดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI เลวร้ายเป็นอันดับที่ 1 ของโลกแซงหน้ากรุงนิวเดลีของอินเดียทั้งที่ปกติแล้วไม่เคยติดอยู่ในแผนผังของเมืองมลพิษ 3,000 อันดับแรกเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของหลายชาติค่ะก็มีการเตือนภัยเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างล่าสุดนะคะนักอุตุนิยมวิทยาในรัฐฟลอริดาของสหรัฐได้ประกาศว่าสภาพคลื่นความร้อนบนเกาะเปอร์โตริโกเป็นอันตรายถึงขั้นคุกคามชีวิตภายหลังจากที่อุณหภูมิสูงถึง52องศาเซลเซียสเปอร์โตริโกเนี่ยเป็นเกาะแล้วก็เป็นเขตปกครองพิเศษของสหรัฐซึ่งทางนายกเทศมนตรีเมืองกาโบโรโฮในเปอร์โตริโกได้เปิดเผยว่าแสงอาทิตย์มีความรุนแรงอย่างมากอากาศร้อนจัดแทบจะทนไม่ได้ก็แนะนำประชาชนถึงวิธีการดูแลตัวเองสู้กับคลื่นความร้อนพร้อมเตือนด้วยนะคะว่าคลื่นความร้อนอาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับอุณหภูมิในกรุงธากาเมืองหลวงของบังคลาเทศค่ะพุ่งแตะ40องศาเซลเซียสคนยากจนต้องเผชิญกับแสงแดดที่แผดจ้าอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานพ่อค้าแม่ค้าตามท้องถนนขณะที่นักเรียนจำนวนมากค่ะเริ่มล้มป่วยจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดรัฐบาลได้สั่งปิดโรงเรียนประถมศึกษาหลายพันแห่งลดการผลิตกระแสไฟฟ้าแม้ว่าความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศแล้วก็พัดลมจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามซึ่งคลื่นความร้อนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายนแล้วก็ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะทุเลาลงจากนั้นก็กลับมาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะยังคงสูงไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะส่วนทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของบังคลาเทศได้ให้ข้อมูลว่าเราไม่เคยเห็นคลื่นความร้อนที่ยาวนานเช่นนี้ตั้งแต่บังคลาเทศได้รับเอกราชในปี 1971 ซึ่งบังคลาเทศค่ะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนทุกฤดูร้อนในแต่ละปีแต่ว่าปีนี้ผิดปกติซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคลื่นความร้อนจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหรือว่าเพียงสัปดาห์เท่านั้นแต่ปีนี้นานมากกว่า2สัปดาห์แล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ